กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่เขตดอนเมืองค่ะทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะซึ่งบรรยากาศที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศนะคะหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเขาได้รวมพลรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานค่ะก่อนที่จะแบ่งกำลังเป็น5ชุดไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมืองนะคะโดยปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรตั้งแต่สะพานคลังน้ำมันถึงสะพานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาระยะทางช่วงนี้1กิโลเมตรค่ะมีการลงเรือขุดลอกดินเลนนะคะกำจัดวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนว2ฝั่งคลองด้วยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทีมจิตอาสาค่ะได้เดินเท้าเข้าไปทำความสะอาดภายในชุมชนริมคลองนะคะไปขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดภายในบริเวณวัดดอนเมืองที่โรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนร่มไทรงามพัฒนานะคะทั้งให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพและให้การรักษาเบื้องต้นมีการไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนถือว่าเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนค่ะ